อร่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บผักริมทะเลด้วยกันอีกแล้วค่ะผักริมทะเลวันนี้ก็จะเป็นคะน้าทะเลนะคะริมทะเลหรือชายหาดเนี่ยค่ะพวกเรามาเริ่มกอใหญ่กอนี้กันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ยังมีดอกที่เป็นดอกให้เราได้เก็บนะคะไปผัดไฟแดงเหมือนผัดบรอกโคลีค่ะวันนี้มีลมนะคะลมแรงมากค่ะแต่โชคดีที่พระอ้นใช้ไม้ที่ว่ากันลมมาเนาะนี่ส่วนบางต้นเขาก็มีแค่เฉพาะใบค่ะน่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหรือเปล่าอันนี้พระอ้นก็ไม่แน่ใจนะคะส่วนก้อนนี้ก็ยังเป็นต้นอ่อนๆขาวๆให้ได้เก็บนะคะเดี๋ยวพระอ้นจะให้ดูต้นของเขานะคะนี่ค่ะเขาโผล่ขึ้นมาจากต้นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือต้นหนึ่งก้านหนึ่งนะคะฉะนั้นป้าอ้นจะไม่ตัดตรงถึงรากของเขาหรือ เขาเรียกว่ารากไหมอ่ะเนี่ยก็จะตัดเอาแค่ส่วนบนแล้วก็เหมือนตัดต้นคะน้าค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะปล่อยเขาผลิยอดออกมาใหม่นะคะอันนี้สวยเหมือนกล่ำดอกแต่กล่ำดอกสีเขาเป็นสีขาวเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวตัดยอดนี้มาให้ดูนะคะยอดเล็กๆกำลังโผล่ดูค่ะต้นนี้เขียวกว่าใครในทั้งมวลตรงนี้เลยนะคะโหมีรอยคนตัดก้านเข้าไปแล้วนะคะเพราะอ้นตัดยอดค่ะThank you.
วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะเมนูโปรดของป้าอ้นนะคะคะน้าทะเลผัดปลากระป๋องค่ะนี่ค่ะผัดเสร็จแล้วแบ่งให้ลุงไปก็ตีดนึงนะไม่ได้แบ่งให้เยอะเพราะว่างกค่ะว่าแล้วเราก็มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเห็นนั่งกินกลางแดดอย่างนี้ไม่หนาเอ้ยไม่ร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าลมค่ะขยับกล้องมาใกล้ๆขยับกล้องขยับโต๊ะมาใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเมนูคะน้าทะเลผัดปลากระป๋องค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะก็เหมือนผัดน้ำมันหอยอะค่ะก็แค่ใส่ปลากระป๋องนะคะอร่อยวันนี้ได้ไข่ดาว2ฟองนะคะรสชาติเหมือนคะน้าทะเลบ้านเราไหมป้าอ้นว่าแทนกันได้ค่ะแต่เขาจะมีรสชาติขมนิดนึงยิ่งแก่ก็ยิ่งขมนะคะก่อนอื่นป้าอ้นต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเพื่อนบ้านกำลังตัดกิ่งไม้ค่ะตัดต้นไม้บางทีถ้ามีเสียงแง่วแง่วแง่วมาป้าอ้นต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าปิดเสียงทันหรือว่าถ้าปิดเครื่องทันก็จะปิดนะคะมาค่ะกินต่อค่ะกินต่อก่อนที่เขาจะเปิดเครื่องอะนะวันนี้ได้โปรตีนเพียบเลยค่ะทั้งปลากระป๋องและไข่หัวเขียวก็มานะคะอร่อยมากค่ะทุกคนลุงยังชมว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวรีบกินให้เสร็จเห็นเพื่อนบ้านเขากำลังได้ยินเสียงว่าเขาจะเปิดเครื่องแล้วนะเดี๋ยวขอจิบน้ำองุ่นแป๊บนึงนะคะป้าอ้นหุงข้าวไม่แฉะก็แข็งนะคะหุงแบบพอดีไม่เป็นเลยนะคะอ
คำสุดท้ายค่ะก็อิ่มไปแล้วนะคะอีกมื้อหนึ่งอาหารมื้อนี้เป็นมื้อที่ถูกมากค่ะปลากระป๋องป้าอ้นซื้อช่วงที่เขาลดราคานะคะราคาโชคดีค่ะตอนนั้นซื้อกระป๋องละ5บาทแล้วก็5โครนค่ะเอามาตุนเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็คะน้าทะเลก็ฟรีนะคะแล้วก็พริกก็หอมหิ้วมาจากเมืองไทยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าป้าอ้นจะไปเก็บคะน้าทะเลมาอีกแล้วเพื่อนๆมีเมนูอะไรแนะนำก็แนะนำป้าอ้นที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ